สวัสดีครับผมมายืนอยู่ทางด้านทิศเหนือของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับนี่ครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผมอยากจะให้ได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองครับผังเมืองกำหนดไว้ว่าบริเวณรอบๆสวนเบญจกิติซึ่งอยู่ทางด้านหน้าผมเนี่ยนะครับด้านหลังเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นห้ามสร้างตึกสูงครับถือว่าเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็บอกว่าสวนแห่งนี้เนี่ยครับเป็นสวนเบญจกิติสวยงามนัยยะก็คือว่าไม่ควรให้มีตึกสูงใหญ่นะโดยรอบอาจจะทำให้ดูไม่สวยงามเท่าที่ควรหรืออย่างไรนะครับซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นเหตุเป็นผลเลยครับก่อนอื่นนะครับมาดูสิครับคุณภาพน้ำก็ไม่ได้ดีอะไรเลยครับนะโดยรอบก็พยายามทำให้สวยนะครับแต่ก็อาจจะยังต้องมีการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่อยากให้ดูก็คือว่าเห็นไหมครับมีตึกสูงใหญ่นะอยู่โดยรอบศูนย์สิริกิติ์โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยครับตึกเหล่านี้เนี่ยครับสูงประมาณ20ถึง30เมตรขอโทษนะครับ20ถึง30ชั้นนี่อาจจะราวๆประมาณ30ชั้นนะครับอันนี้คงจะเกิน40ชั้น30ชั้นถ้าเกิดชั้นละประมาณ3เมตร3เมตรเศษๆเนี่ยครับก็ประมาณ100เมตรแต่บริเวณนี้นะครับตามข้อกำหนดของทางกรุงเทพมหานครและประกาศกระทรวงมหาดไทยตอนปี46และกรุงเทพมหานครปี47เนี่ยครับบอกว่าให้สร้างสูงไม่เกิน45เมตรนะเกรงว่าจะทำลายทัศนียภาพของสวนเบญจกิติดูแล้วไม่น่าเป็นเหตุเป็นผลเลยนะครับนี่เป็นบึงยาสูบเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าห้ามก่อสร้างที่สำคัญเนี่ยครับในบริเวณฝั่งตะวันตกของบึงยาสูบนี้นะครับไม่สามารถที่จะสร้างตึกสูงเกิน23เมตรโอ้โห23เมตรถ้าชั้นหนึ่งประมาณ3เมตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ7ชั้นเสร็จๆนะคงจะ7ชั้นไม่เกิน8ชั้นเนี่ยนะครับสร้างได้แค่นั้นนะทั้งที่โดยรอบสวนสวยงามจริงๆถ้าสร้างตึกได้สวยสวยงามใหญ่โตเนี่ยครับโอ้เราสามารถที่จะมีคนมาจ็อกกิ้งเนี่ยครับวันๆนึงหาคนจ็อกกิ้งได้ยากอยู่เว้นช่วงเช้าเย็นนะอาจจะมีคนมาใช้บริการมากกว่านี้อีกมากเลยนะครับแต่นี่เราคิดไม่เหมือนกันครับที่กลางกรุงกลางนครนิวยอร์กเนี่ยนะครับเนี่ยมีเซ็นทรัลพาร์ครอบๆเซ็นทรัลพาร์คเขาให้สร้างตึกสูงยาวสวยงามนะครับทำให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนที่ทำงานโดยรอบหรืออยู่อาศัยโดยรอบเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับไม่ใช่เก็บไว้ขึ้นหิ้งไม่ได้ทำอะไรเลยครับอย่างนี้ถือเป็นการแอบอ้างหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้เนี่ยครับตามสัญญาเขาบอกว่าต้องสร้างโรงแรม20ชั้นครับมันก็ควรจะมีโรงแรมนะครับเรามีศูนย์ประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับน่าจะมีโรงแรมรองรับชาวต่างประเทศที่มาออกงานหรือคนไทยเองที่มาออกงานก็ได้มาตรงนี้แต่นี่เราไม่มีครับโอ้ผิดวิสัยที่ควรจะเป็นไปอย่างมากครับที่เมืองทองธานีก็มีโรงแรมนะแต่นี่ไม่มีครับนะตามสัญญาว่าจะมีแต่ไม่มีก็เจรจาต่อรองกันมาเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆผมเองโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับว่ามีโรงแรมแล้วคงจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ากิจการโรงแรมแถวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บริกรณีนี้มันพิเศษครับเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่สำหรับคนที่มาออกงานนะครับตอนนี้เราเพิ่งมีโรงแรมอยู่โน่นครับไกลๆนะครับที่สร้างใหม่ขึ้นมาเป็นโรงแรมใหม่แห่งหนึ่งเนี่ยครับแต่ก็ยังเดินไกลจากที่นี่นะควรจะมีโรงแรมเป็นอย่างยิ่งนะครับเจรจาไปเจรจามาหาทองออกไม่ได้นะครับแปลกมากเลยครับนะทางผังเมืองออกข้อกำหนดมาเลยครับว่าตอนนี้บริเวณนี้ให้สร้างสูงได้ไม่เกิน23เมตรไอ้ที่วางแผนจะทำโรงแรมก็เลยเลิกทำไปเลยครับถือว่าเอกชนที่ได้สัมปทานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ผิดสัญญาเพราะว่าราชการสั่งไม่ให้สร้างเองเอ้าทำอย่างนั้นได้ยังไงครับผังเมือง
นะ ดูคล้ายนะครับคล้ายผมไม่ได้กล่าวหาคล้ายเป็นการเอื้อประโยชน์นะทำให้เขาเลยไม่ต้องสร้างตามสัญญานี่ได้ต่อสัญญารวมแล้ว50ปีโอ้โหนี่ถ้าต่อสัญญาวันนี้ปี60นู่นไปถึงปีพุทธศักราช2610โอ้โหเนี่ยขนาดนั้นเลยนะครับอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรนะครับท่านคงต้องใช้วิจารณญาณดูเอาเองแล้วกันนะครับว่านี่เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่า นะอยู่ดีให้สร้างสูงไม่เกิน23เมตรจริงๆแล้วควรจะสร้างสูงๆครับแม้แต่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ก็สร้างสูงขึ้นมาอีกสักเท่า2เท่านะครับจะได้บรรจุคนได้มากขึ้นนะบรรจุกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสวนเนี่ยครับนะถ้าเราย้ายโรงงานยาสูบไปนะครับ เราสามารถที่จะสร้างตึกใหญ่โตสูงใหญ่นะกลายเป็นศูนย์ธุรกิจคล้ายๆสีลมอะไรต่างๆเนี่ยใครจะทำตึกต่างๆมาทำที่นี่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่นี่นะเพื่อว่าจะได้ติดต่อธุรกิจปะปังได้ง่ายมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะและขณะเดียวกันทางด้านโน้นก็มีรถไฟฟ้าบนดิน BTS สะดวกนะเรากลับไม่ให้ทำนะกลับไปทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับอันนี้ผลประโยชน์ของชาติเสียหายมหาศาลเลยนะครับที่ดินติดถนนรัชดาภิเษกเนี่ยครับติดสุขุมวิทเนี่ยตารางวาละ2ล้านติดเส้นนี้ก็คงจะไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับอาจจะล้านห้าแต่พอทำอะไรไม่ได้นี่สูญเสียไปเท่าไหร่ครับสมมติถ้าเกิดตารางวาหนึ่งเสียหายไป1ล้านบาท1ไร่ก็เสียหายไป4ล้านนี่ถ้าเกิดว่า1ไร่ก็เสียหายไป400ล้านนี่ถ้าเกิดว่ามี 1,000 ไร่โอ้โห4,000 ล้านสาบสูญหายไปเลยครับเพราะว่าข้อกำหนดการก่อสร้างแบบนี้ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นจริงครับทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับคุณก็สร้างตึกสูงได้เยอะแยะแต่ระบบไม่ได้สร้างไปแล้วจะเป็นการบดบังทัศนียภาพนี่เป็นข้ออ้างที่ไร้เหตุผลสิ้นดีหรือไม่นะครับพวกเราต้องช่วยกันพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมนะครับ